วันนี้นะครับเรามาที่แอป Camera MX นะครับคลิปก่อนสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับการต่อไมค์แยกไปแล้วนะครับโดยใช้แอปตัวนี้แหละผมว่ามันเจ๋งดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองรีวิวอีกทีนึงนะครับเอาแบบละเอียดกว่าเดิมนะครับโอเคเปิดมาเลยนะจ๊ะของผมเป็น Android ครับฝากเพื่อนๆนะครับกดปุ่ม Subscribe นะครับกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของผมนะครับเปิดมาเป็นประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตใช้กล้องหลังแล้วกันนะครับเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยของผมไม่ค่อยดีนะครับของผม P20 Pro กล้องหน้าไม่เวิร์กนะครับถ้าเป็นแบบรุ่นใหม่ๆที่แบบอย่าง S10 Plus อ่ะที่กล้องหน้าเป็น 4K อ่ะอันเนี้ยน่าใช้นะครับเพราะว่าหน้าหลังไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะจ๊ะสำหรับผมถ่ายหน้าจอแล้วกันผมขอถ่ายหน้าจอก็แล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวเริ่มจากทางซ้ายก่อนนะครับทางซ้ายจุด3จุดนี้กดเข้าไปก็จะมีให้เราเซตอันนี้เป็นเวลานะครับตั้งเวลานะครับนี่ต่อมาเป็นเลือกความละเอียดนะครับ 1080 โอ้ย 4K ได้ด้วย 1080 ดีกว่านะครับอันนี้น่าจะขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เส้นกริดนะครับรูปแบบเส้นกริดนะครับส่วนเซตติ้งอันนี้ก็จะเป็นความละเอียดนู่นนี่นั่นนะครับเลือกความละเอียดเลือกออโต้โฟกัสเซลฟี่โหมดอะไรแบบนี้นะครับลองเล่นดูแล้วกันนะครับมีให้เลือกเยอะมากนะครับแล้วก็อย่าลืมเลือกถ้าใช้ไมค์อย่าลืมเลือกตัวนี้นะครับนี่ออดิโอตัวนี้นะครับเลือกเป็นอันที่2นะโอเคกลับไปเรากลับมาหน้านี้เหมือนเดิมนะครับไอ้จุดๆๆหมดยังเหลืออะไรเหลืออันนี้เป็นความละเอียดนะครับเลือกตรงนี้ได้นะครับก็สเกลด้วยสเกลอันนี้คือสเกลนะครับแล้วก็โหมดสำเร็จรูปนะครับนี่มีเยอะๆเลยถ้าเราขี้เกียจให้มันออโต้เราก็เลือกเป็นสำเร็จรูปเลยนะครับว่าเราจะแบบแอคชั่นกลางคืนเลนส์แคปกลางคืนวิวทิวทัศน์อะไรแบบนี้มีสโนว์ถ่ายไฟอะไรแบบนี้ครับลองเล่นดูนะอันนี้เป็นวิดีโอทำแลบนะครับผมไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับวิธีใช้มันน่าจะเลือกแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะประมาณนั้นลองเล่นดูนะครับต่อมานะครับ HDR เห็นไหมครับโอ้แตกต่างเลยนะครับเห็นไหมตรงสีดำขอบข้างนอกนะครับพอกดปุ๊บสีดำมันจะแบบสว่างขึ้นเห็นไหมฮะภาพมันจะสดขึ้นนะครับส่วนอันต่อมานะครับเป็นสลับกล้องหน้ากล้องหลังผ่านนะครับอันนี้เป็นแฟลชนะครับผ่านโอ้เปิดแฟลชได้ตลอดนะครับจุด3จุดนี้คืออะไรคืออันนี้ไลท์ช็อตต้องปลดล็อกก่อนนะผมขอผ่านนะแล้วก็มีช็อตเดอะพาร์ทอะไรวันนี้ที่คุณสามารถจับภาพได้ยากเป็นพิเศษขอให้ตรงวิดีโอกลับมาขอผ่านนะครับมันต้องถือให้นิ่งครับผมถือมือไม่น่าจะเวิร์กโอเคขวาซ้ายมือผ่านไปนะครับเดี๋ยวมาลองทางขวาทางขวาเป็นตัว FX ก็ถือ Effect นะครับเดี๋ยวมาดู Effect กันมีเยอะมากนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะไล่แบบนี้นะเนี่ย1 2 3แบบนี้นะยังงงมันคือจะแบบเลื่อนไปซ้ายไปทางซ้ายเรื่อยๆเห็นไหมครับดูนะเนี่ย1 2 3ก็ไล่เอาแบบนี้ครับกับอันแบบนี้เลือกทั้งหมดนะครับงงหนักไปใหญ่เลยเอาใหม่เลือกแบบนี้ก็ได้จะได้ไม่งงปึ๊บก็จะมี1 ถึง 10 1อยู่ไหนวะมีบางอันที่ล็อกนะอัน1ไม่เจอเอา3ก็ได้นะปึ๊บมันก็จะมีแยกไปอีกนะครับเห็นมั้ย HDR อะไรเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นเบอร์ๆนะครับพอกดแล้วมันจะมีแยกออกมาอีกนะครับสังเกตสีนะครับถ้าอยู่กลุ่มเดียวกันสีจะเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับปึ๊บสีผมชอบสีมากเลยไหมโคตรเท่เลยครับปุ๊บมิเลอร์ก็มี
นี่เออแบบเป็นหมุ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 นแบบนี้นะครับอันนี้แบบเบอร์เหมือนกันเบอร์ตรงช่วงกลางนะครับอันที่6ก็เป็นแบบเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นนะครับเอาไว้ถ่ายวิดีโอนะครับนี่อย่างนี้ก็ได้นี่เอาไว้เผื่อทำไตเติ้ลไงครับพกมีอะไร8บิตสีฟ้าโอ้เนกาทีฟโอ้สวยงามนะครับแล้วก็มีเป็นขอบแบบฟุ้งๆแบบนี้ก็มีมันสามารถใส่ร่วมกันได้ด้วยนะครับเยอะอะครับต้องลองเล่นเองนะครับมันเยอะมากเห็นไหมขอบเป็นสีแบบเนี้ยเพื่อนๆต้องลองเล่นดูนะครับหมดแล้วมั้งผมเลือกอะนอกนั้นก็เสียตังค์แล้วล่ะประมาณนี้ครับผมส่วนทุกครั้งที่เรากดนะครับถ้าเรากดเรคคอร์ดก็คืออันนี้นะครับมันก็จะอัดให้เลยนะอันนี้ก็กดถ่ายภาพนะครับไม่มีอะไรมากนะครับมันก็จะอัดให้เลยส่วนมุมนี้นะครับมุมขวาบนก็จะเป็นเอารูปนะครับมาแก้ไขนะครับเขาเรียกว่าอะไรพี่เปิดในนี่มันสามารถกดให้เราตัดได้ด้วยอ่ะมันเหมือนตัดเบื้องต้นนะแล้วก็เลือกจุดเอาไปแต่งอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมยังไม่รู้ยังเล่นไม่ละเอียดเลยครับเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์มาให้เราเล่นในส่วนที่เราตัดอะอย่างเงี้ยสะท้อนหมุนอุณหภูมิความคมชัดเอฟเฟกต์ลำดับเอฟเฟกต์อะไรแบบเนี้ยครับลองเล่นดูนะมันปรับได้นิดนึงอะแต่ไม่เยอะมากหรอกหมดแล้วอันนี้เอฟเฟกต์เพิ่มเอฟเฟกต์ก็อันนี้เหมือนจะต้องเสียตังค์นะครับนี่ไหมซื้อนะครับเราไม่ซื้อครับเรางกอ่ะหมดแล้วครับลูกเล่นหลักๆก็ประมาณนี้สำหรับผมก็คือเอาไว้ถ่ายแล้วก็เอาไว้เสียบไมค์นะครับแล้วก็อัดแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์นิดๆหน่อยๆครับโอเคนะครับลองไปเล่นดูนะครับใครมีทริคอะไรน่าสนใจอยากจะแนะนำก็คอมเมนต์บอกได้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับผม